สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดไม่ออกหนังสืออนุญาตให้โรงงานถลุงแร่ดำเนินการประกอบโลหกรรมทั้งที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตครบถ้วนแล้วถือว่าเป็นการละเลยหน้าต่อหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.273/2549มาพูดคุยกันนะครับเป็นประเด็นที่อุตสาหกรรมจังหวัดไม่ออกหนังสืออนุญาตให้โรงงานถลุงแร่ดำเนินการประกอบกิจการนะครับทีนี้ในรายละเอียดของคดีนะครับก็คือผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานถลุงแร่และประกอบโลหกรรมแร่แต่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำจังหวัดยังไม่ออกหนังสืออนุญาตให้ดำเนินการได้ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตอย่างครบถ้วนแล้วเนื่องจากขณะที่ผู้ฟ้องคดีทดลองเปิดเดินเครื่องแล้วมีการเปิดเครื่องจักรแล้วเนี่ยมีการปล่อยฝุ่นควันออกจากการถลุงแร่ทำให้ประชาชนโดยรอบเนี่ยได้รับผลกระทบซึ่งแม้ว่าต่อมาจะมีการแก้ไขกรรมวิธีประกอบโลหกรรมแล้วก็ตามแต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไปดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการควบคุมการประกอบกิจการดังกล่าวจึงไม่ใช่การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัตินะครับแล้วก็ไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมจังหวัดไม่ออกหนังสืออนุญาตให้โรงงานถลุงแร่ดำเนินการประกอบโลหกรรมทั้งที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตครบถ้วนแล้วถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่นั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายนะครับ